สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรบูรณ์ทีวีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันรางข่าวเพชรบูรณ์เคเบิลทีวีครับกับผมสวัสดิ์มาภาคนั้นรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนำข่าวสารนำงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นั้นมารายงานให้กับท่านพี่น้องประชาชนนะครับที่จบไปนั้นเป็นหนังสั้นเพื่อเป็นการที่จะประชาสัมพันธ์ศูนย์การท่องเที่ยวต่างๆของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เปิดหอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์เมื่อเวลา 10:00 น.วันที่30กันยายน2556ได้มีพิธีเปิดหอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์ในการนี้นายสุทัศน์จันทร์แสงสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพชรบูรณ์เขต1เป็นประธานโดยมีนายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากท่านดร.วิสันต์โคสิตานนท์นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยรวมไปถึงสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมเป็นจำนวนมากอาคารหอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์เป็นอาคารที่แสดงถึงวิถีชีวิตการทำมาหากินของคนเพชรบูรณ์ในอดีตทั้ง6เรื่องได้แก่ข้าวข้าวโพดยาสูบมะขามแม่น้ำป่าสักและการใช้ชีวิตในป่าบนเขาที่เป็นการดำรงชีวิตที่สำคัญในแต่ละช่วงเวลาตามประวัติศาสตร์ของคนเพชรบูรณ์อันถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์หรือเป็นการแสดงถึงรากเหง้าตัวตนที่แท้จริงของคนเพชรบูรณ์อีกด้วยหอภูมิปัญญาและวิถีชาวบ้านเพชรบูรณ์เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:30 น.หยุดทำการทุกวันนักขัตตาฤกษ์หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โทร056-711-007ต่อ102และ103เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่เมื่อเวลา 14:00 น.วันที่1ตุลาคม2556หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับนายวิเชียรจันทรัตน์โนไทยในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านใหม่พร้อมกันนี้ยังมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์กำนันผู้ใหญ่บ้านมาร่วมแสดงความยินดีนายวิเชียรจันทรัตน์โนไทยเกิดวันที่26กรกฎาคม2505ภูมิลำเนาจังหวัดนครราชสีมาคู่สมรสนางนัทนียาพรจันทรัตน์โนไทยประวัติการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลักสูตรการฝึกอบรมนปส.รุ่นที่44และนอ.รุ่นที่41ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการวันที่1มิถุนายน2527ตำแหน่งปลัดอำเภอนายแห้วจังหวัดเลย4มิถุนายน2527ปลัดอำเภอเมืองจังหวัดเลย8กรกฎาคม2528ถึง30กันยายน2530ลาศึกษาต่อประดับปริญญาโท30กันยายน2530ปลัดอำเภอนายแห้วจังหวัดเลย6ธันวาคม2531ผู้ช่วยจ่าจังหวัดเลย1ธันวาคม2532ผู้ช่วยจ่าจังหวัดเลย18กุมภาพันธ์2534เจ้าพนักงานปกครอง5กองปกครองท้องถิ่นกรมการปกครอง8กุมภาพันธ์2536ชลก.สำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย23พฤศจิกายน2536ผู้ช่วยนายอำเภออุดมเดชจังหวัดอุบลราชธานี24พฤศจิกายน2536ประจำกองปกครองท้องถิ่นกรมการปกครอง3มกราคม2537ปลัดอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภู2พฤษภาคม2537ป้องกันจังหวัดนครราชสีมา3ตุลาคม2537ประจำจังหวัดมหาสารคามและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าการจังหวัดมหาสารคาม17ตุลาคม2537ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม2ตุลาคม2538เจ้าพนักงานปกครอง6จังหวัดขอนแก่น16เมษายน2539ปลัดอำเภอภูผาม่านจังหวัดนครแก่น17เมษายน2540ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5กุมภาพันธ์2544รักษาการในตำแหน่งในอำเภอท่าทันโคจังหวัดกาฬสินธุ์1มกราคม2545ในอำเภอท่าคันโถจังหวัดกาฬสินธุ์16ธันวาคม2545ในอำเภอสีคิ้วจังหวัดพระศรีมา16เมษายน2547ในอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี1กรกฎาคม2547โอนมาสังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานชลบุรี1กรกฎาคม2547ผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์1มกราคม2549ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด16
ธันวาคม2549หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม3พฤศจิกายน2551รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน11ธันวาคม2551รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน22มิถุนายน2552รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่2ตุลาคมเวลา 13:00 น.นายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายอารามมีเดชประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ออกเยี่ยมเยือนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนที่8ในเมืองพัฒนาและชุมชนที่9 9ดาวพัฒนาจำนวนกว่า300หลังคาเรือนที่ประสบอุทกภัยจากแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งเมื่อวันที่29กันยายน2556ที่ผ่านมาในการนี้ได้นำน้ำดื่มและถุงยังชีพรวมทั้งยาพิชภัณฑ์ออกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จัดงานประเพณีอุ้มผ้าดำน้ำประเพณีหนึ่งในโลกของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่2ตุลาคม2556เวลา 9:00 น.นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีเสี่ยงคำทำนายงานประเพณีอุปดำน้ำประจำปี2556ณวัดไตรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกันนี้นายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง2ท่านหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเวลา 16:30 นาทีณวัดไตรภูมินายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหาธรรมราชาในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นพร้อมด้วยจตุสดมเวียงวังขังนาร่วมพิธีและเวลา 17:30 นาทีนายวิเชียรจันทรโนไทยนายฐานะเจ้าเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยจตุสดมทั้ง4ประกอบด้วยฝ่ายกรมเวียงพลโทสุริยันภาธรรมผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกฝ่ายกรมวังนายกนิษฐ์บุญเกตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายกรมคลังนายวุฒิชัยโรจน์ทิพรักษ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายกรมมานานายวรโชติสกุลขจรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นักเรียนนักศึกษาตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์กว่า 1,200 คนร่วมขบวนแห่ตังบกตามเส้นทางที่กำหนดไว้วันที่3ตุลาคม2556เวลา 19:00 น.นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีอุ้มผ้าดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2556ณเวทีการจัดงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6ตุลาคม2556โดยมีนายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ดร.วิสันต์โกสิตานนท์นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์พี่น้องประชาชนร่วมให้การต้อนรับซึ่งก่อนหน้านี้นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลอาหารอร่อยประจำปี2556โดยมีนายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานและได้เยี่ยมชมกิจกรรมบูธอาหารอีกด้วยวันที่4ตุลาคม2556เวลา 8:09 น.นายกิตวงเวชผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาจากสวนเพชรบูระไปยังท่าน้ำวัดโพเย็นโดยมีท่านเจ้าเมืองท่านวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำองค์พระพุทธมหาธรรมราชาประดิษฐานบนเรือเพื่อจะเคลื่อนขบวนเรือแห่ทางน้ำไปยังท่าน้ำวัดปู่ชนะมารและเวลา 9:39 น.มีพิธีประกอบพิธีอุปดำน้ำบริเวณท่าน้ำวัดปู่ชนะมารโดยมีนายสุชาติประดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนั่งอธิษฐานจิตโดยมีนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าเมืองและจตุสุรมทั้ง4ประกอบพิธีอุปผัดดำน้ำบริเวณบ้านมะขามแฝกพิธีอุปผัดดำน้ำในปีนี้ได้มีการดำน้ำทั้งหมด9ครั้งในทุกปีที่ผ่านมามีการดำน้ำเพียง6ครั้งเท่านั้นแต่ปีนี้เนื่องด้วยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระชนสาครบ100ปี3ตุลาคม2556ที่ผ่านมาจึงจัดให้มีการดำน้ำเพิ่มเติมอีก3ครั้งเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยการดำน้ำในพิธีพระดำน้ำในปีนี้ประกอบด้วยครั้งที่1ทิศเหนือครั้งที่2ทิศใต้ครั้งที่3ทิศใต้ครั้งที่4ทิศใต้ครั้งที่5ทิศเหนือและครั้งที่6ทิศเหนือสุดอีก3ครั้งเป็นทิศใต้ทิศที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
วันที่5ตุลาคม2556การแข่งขันแพเรือทวนน้ำในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2556ในครั้งนี้มีการแข่งขันระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการแข่งขันเรือยาวประเภท30ฝีพายและเรือสั้นประเภท18ฝีพายโดยมีผลการแข่งขันแพเรือทวนน้ำดังนี้เรือยาวประเภทก18ฝีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่เพชรบุรพีรางวัลรองดับ1ได้แก่สิงห์ทะเลทองรางวัลรองดับ2ได้แก่พรพระครูรางวัลรองดับ3ได้แก่เทพบุรีเรือยาวประเภทข18ฝีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่สอนเพชรรางวัลรองดับ1ได้แก่สารุสุภาพรรางวัลรองดับ2ได้แก่ทุ่งทองน้อยรางวัลรองดับ3ได้แก่ธิดาเงินเรือยาวประเภท30ฝีพายประเภทกรางวัลชนะเลิศได้แก่สิงห์ป่าศักดิ์รางวัลรองดับ1ได้แก่เพชรบุรพีรางวัลรองดับ2ได้แก่เทพพวงทิพย์รางวัลรองดับ3ได้แก่นางพญาพระพึงไผ่เรือยาวประเภทข30ฝีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่เทพตาดหมอกรางวัลรองดับ1ได้แก่แม่ทองศรีรางวัลรองดับ2ได้แก่แสงสุริยะและรางวัลรองดับ3ได้แก่เทพทุ่งทองวันที่6ตุลาคม2556เวลา 9:00 น.เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2556มีการทอดพระป่าสามัคคีที่วัดไตรภูมิและวัดโบสถ์ชนะมารในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายวิเชียรจันทรโนไทยเป็นประธานในพิธีนายเสกสรรนิยมเพียงนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับพร้อมกันนี้นางทัศนียพรจันทรโนไทยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมพิธีดังกล่าวด้วยซึ่งได้ยอดผ้าป่าจำนวน 46,999 บาทส่วนวัดโบสถ์ชนะมารได้ยอดผ้าป่ารวม 21,999 บาทเมื่อเวลา 23:30 น.พันตำรวจเอกทเดชก่อมเกี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายกิตวงเวชผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์และนายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาจากสวนเพชรบูระไปยังพระบนดบนาวัดไตรภูมิถือเป็นกิจกรรมสุดท้ายของงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2556การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2556ในปีนี้นะครับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6ตุลาคมนะครับตั้งแต่พิธีบวงสรวงช่วงเช้าของวันที่2จนถึงงานวันที่6ตุลาคมช่วงนำพระกลับวัดที่ไตรภูมินะครับเวลาตีหนึ่งกว่าเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยดีครับภาพรวมของการจัดงานนะครับบรรยากาศของการจัดงานนะครับตั้งแต่พิธีบวงสรวงทุกอย่างนะครับก็ถือว่าด้วยความเหมาะสมด้วยความมงคลของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำของเราได้ทันตามกำหนดพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของที่จะหาผู้มาดำน้ำนะครับปีนี้ก็เรียบร้อยขบวนแห่ทางบกก็ถือได้ว่าเราก็สามารถดำเนินการลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ถึงแม้จะมีฝนตกบ้างนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าเมืองก็ดีท่านเวียงวังข้างนาก็ดีก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยให้เกียรติกับการจัดงานครั้งนี้นะครับท่านยอมเดินตากฝนกับเรากับขบวนทั้งหมดทั้ง17ขบวนนะครับถือว่าจนถึงที่สวนเพชรบุรีถือว่าชาวพี่น้องเพชรบูรณ์ทุกท่านได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าและเวียงวังขนานไปอย่างสูงนะครับแล้วก็การแสดงแสงเสียงในปีนี้ก็ถือได้ว่าในเรื่องของเอฟเฟคต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฉากม่านน้ำนะครับฉากเอฟเฟคไฟระบบไฟระบบต่างๆเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับก็ถือได้รับคำชมจากพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชมงานนะครับถือว่าการจัดงานแสงเสียงปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับแล้วก็เราก็โชคดีครับตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่6ฝนไม่ตกก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมชมการแสดงอย่างเยอะนะครับถือว่าเต็มอัศจรรย์ที่เราเตรียมไว้นะครับสำหรับอาหารอร่อยตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่6ก็สังเกตได้ว่าร้านค้าขายดีนะครับขายดีมากจนบางร้านก็หมดแต่วันนะครับถือว่าผู้ประกอบการก็มีความสุขกันทั่วหน้านะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับในปีหน้านั้นเราก็จะพยายามทำงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมทางที่วัดโบสถ์ชนะมารซึ่งปีนี้เราได้มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะเนื่องจากว่ามีผู้ชมทางบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเขาโทรมานะครับถือว่าท่านที่มาร่วมงานทุกคนก็มีความสุขนะครับแล้วถือว่าได้ร่วมทำบุญในการ
จัดงานประเพณีอุ้มผ้าดำน้ำด้วยกันครับทิศทางในการจัดงานปีหน้าเป็นยังไงบ้างในปีหน้าก็ในการจัดงานเราก็ต้องมีการวางแผนก่อนนะครับประชุมเตรียมคณะกรรมการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่การจัดงานว่าจะต้องปรับรูปแบบอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งใหม่มีความกว้างขวางนะครับแต่ก็ต้องวางรูปแบบให้เหมาะสมเพราะเนื่องจากเป็นการปีแรกที่เราจะต้องย้ายการจัดงานไปที่สวนเพชรบุรีนะครับเพราะนั้นในรูปแบบของการจัดงานก็ต้องมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้ายังไงมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกทีและนั่นคือข่าวสารของรายการเพชรบุรีทีวีที่รวบรวมมานำเสนอท่านพี่น้องประชาชนครับเป็นข่าวสารของสำนักงานเทศบาลเพชรบุรีนะครับก็จะมาติดตามรับชมได้นะครับรังเพชรบุรีเคเบิลทีวีข่าวท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจประเพณีอุ้มผ้าดำน้ำด้วยรวมถึงแฟนเพจของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ด้วยครับก่อนที่จะจบกันไปนะครับก่อนที่จะลากันไปนั้นเราไปชมในส่วนของโรงเรียนเทศบาล3ชาญวิทยานะครับที่เป็นวงชาญวิทย์มัชชิ่งแบนด์ครับสำหรับวันนี้กับผมสวัสดิ์ภาพต้อง